สวัสดีครับวันนี้มีร้านอาหารอีสานมาแนะนำนะครับชื่อร้านแซ่บโพดโพร้านนี้จะอยู่ริมถนนสายเอเชียฝั่งเข้ากรุงเทพนะครับก่อนถึงสะพานกลับรถบิ๊กซีอยุธยาจะบอกว่าขับรถผ่านทุกวันเห็นแต่รถจอดเต็มไปหมดครับวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้เข้ามาโอ้โหไม่คิดว่าข้างในจะเป็นแบบนี้ที่นี่มีสวนผักออร์แกนิกมีบึงน้ำนะครับมีฟาร์มเห็ดมีหอชมวิวบรรยากาศนี่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเลยนะครับแปลงผักปลูกเองมีทั้งถั่วฝักยาวอันนี้เป็นผักก้านจองนะครับกินสดก็ได้ลวกกินกับน้ำพริกหรือว่าส้มตำก็ดีนี่ก็ปลูกเองเหมือนกันมะละกอพริกผักสมุนไพรทุกอย่างนะครับเป็นผักออร์แกนิกเอามาใช้ในร้านทั้งหมดครับผมข้างในมีฟาร์มไก่ด้วยครับเป็นไก่ไข่ที่เก็บไข่ได้ทุกวันตัวนี้เป็นหมาเฝ้าสวนนะครับชื่อช็อกโกแลตครับเขาบอกดุมากเนี่ยครับคือดุแล้วนะครับบรรยากาศในสวนก็สามารถลงไปเดินเล่นได้เลยนะครับเด็กๆก็มีที่ให้วิ่งเล่นพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะที่จอดรถหน้าร้านเนี่ยจอดได้เป็นร้อยๆคันเลยนะครับร้านก็จะมีโซนธรรมชาติด้านนอกนะครับแล้วก็โซนห้องแอร์เอาละครับมาดูอาหารกันดีกว่าที่นี่เป็นอาหารอีสานสไตล์บ้านเลยครับแต่เป็นบ้านแบบคฤหาสน์นะครับดูการจัดจานนี่มาแบบโอ้โหจะใหญ่ไปไหนครับเนี่ยเมนูแรกขอเริ่มต้นด้วยอันนี้เลยครับช่อนนาแปะซะลูกทุ่งไข่มดแดงนะครับเขาจะเอาไปช่อนทั้งตัวนะครับหนักประมาณ9ขีดเอาไปนึ่งให้สุกก่อนแล้วก็ทำน้ำแปะซะในนี้ก็จะมีเครื่องต้มยำข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่เห็ดใส่มะเขือเทศใส่ไข่มดแดงลงไปด้วยนะครับปรุงรสคล้ายๆต้มยำแต่รสชาติจะไม่จัดเท่าไหร่ครับจะกลมกล่อมเฮ้ยคือมันอร่อยอ่ะคือมันกึ่งๆปลานึ่งกึ่งๆต้มยำนะครับแล้วก็สดแล้วก็ได้กลิ่นสมุนไพรกลิ่นเครื่องต้มยำมีเปรี้ยวนิดๆคือโดยรวมแล้วดีเลยครับอร่อยเลยหม้อนี้ราคา360บาทครับมาดูชุดนี้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างระดับฮอลลีวูดครับตำกระด้งยักษ์รวมมิตรโพดโพเป็นตำปลาร้านะครับกับเครื่องเคียงที่มีทั้งหมู3ชั้นทอดปีกไก่ทอดคอหมูย่าง3ชั้นต้มมีหมึกลวกกุ้งลวกปูม้าหอยแมลงภู่หอยแครงแซลมอนและไก่ย่างครับโอ้โหแค่พูดชื่อเครื่องเคียงก็เหนื่อยแล้วนะครับมีขนมจีนกับเส้นหมี่มาให้อีกจะกินแบบเมี่ยงก็ได้นะครับมีน้ำจิ้มมาให้2แบบเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มถั่วตัดเอาจริงถาดเนี้ยกินได้ประมาณ 5-7 คนเลยนะครับมันเยอะจนไม่รู้จะเริ่มกินตรงไหนดีราคา799นะครับก็สมเหตุสมผลนะครับเมนูต่อมาอันนี้เป็นปลาทับทิมครับเอาไปคลุกแป้งแล้วก็ทอดจนกรอบทำเป็นเมนูมัจฉาโพดโพครับซิกเนเจอร์ประจำร้านนะครับจะคล้ายๆกับปลาทับทิมลุยสวนนะครับเครื่องสมุนไพรก็จะมีเม็ดมะม่วงตะไคร้หอมแดงพริกกระเทียมเจียวมะนาวนะครับใส่ลงไปในน้ำยำ3รสเสร็จแล้วก็ตักราดลงไปบนปลาทอดที่จัดจานไว้แบบสวยงามน่ากินมากนะฮะปลาเขาก็จะเลาะเอามาเฉพาะเนื้อให้กินง่ายๆกินพร้อมกันไปกับเครื่องสมุนไพรตัวนี้ราคา360บาทครับต่อมาเป็นปลาทับทิมนึ่งจิ้มแจ่วครับราคา325บาทปลาทับทิมสดนึ่งเสิร์ฟมากับผักนึ่งนะครับแล้วก็น้ำจิ้ม3อย่างอันนี้เป็นแจ่วมะเขือเทศนะครับแซ่บมากๆน้ำพริกขี้กาก็จะหอมเครื่องเผานะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเลยครับเป็นเมนูปลาเพื่อสุขภาพที่อร่อยและกินได้ไม่มีเบื่อครับต่อมาเป็นส้มตำกุ้งทอดครับสไตล์ส้มตำไทยใช้เส้นแครอทกับมะละกอเอาไปคลุกแป้งแล้วเอาไปทอดให้กรอบเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งทอดแบบจัดเต็มครับมีน้ำส้มตำแยกมาให้เส้นกรอบดีนะฮะทิ้งไว้นานก็ยังกรอบอยู่และไม่อมน้ำมันเลยรสชาติจะหวานเปรี้ยวแซ่บละมุนสไตล์ส้มตำไทยๆแหละเด็กๆกินได้นะครับส้มตำกุ้งทอดราคา125บาทต่อกันที่หม้อนี้ครับเป็นแกงผักหวานไข่มดแดงครับจะใช้น้ำคั้นใบย่านางที่มีสรรพคุณช่วยปรับสมดุลในร่างกายกินแล้วทำให้สดชื่นผิวพรรณดีด้วยนะครับต้มใส่กับผักหวานใส่ไข่มดแดงปรุงรสนิดหน่อยครับแกงถ้วยนี้จะเน้นรสจากธรรมชาติหอมสดชื่นจากใบย่านางและใบแมงลักครับและพระเอกก็คือไข่มดแดงมันจะมันๆนุ่มๆเข้ากันกับผักหวานเป็นอย่างดีครับแกงผักหวานไข่มดแดงราคา159บาทต่อมาเป็นเมี่ยงแซลมอนครับมีแซลมอนสดเสิร์ฟมากับน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มถั่วกินแบบเมี่ยงนะครับมีขนมจีนกับเส้นหมี่มาด้วยชุดนี้ราคา299บาทแล้วก็จะมีปลากุ้งครับใช้กุ้งสดเอาไปลวกให้พอสะดุ้งแล้วก็คลุกกับเครื่องผ้าใส่น้ำพริกเผารสชาติจะออกหวานนำนะครับอันนี้ต่อมาเป็น3ชั้นทอดเกลือครับ159บาทแถมน้ำพริกขี้กามาให้อีกเหมือนกัน3ชั้นกรอบดีนะครับแนะนำให้กินตอนร้อนๆกินกับข้าวเหนียวด้วยจะฟินมากๆครับเมนูจิ้มจุ่มก็มีนะครับที่นี่เขาเรียกว่าจุ่มคุ้ยรวมมิตรราคา399บาทจะมีทั้งหมูและเนื้อและซีฟู้ดนะครับมีชุดผักให้ด้วยถ้วยนี้คือเครื่องแซ่บที่เขาใส่ลงไปนะครับมีพวกพริกข่าตะไคร้บดนะครับความแซ่บจะอยู่ในนี้เลยน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วพริกป่นข้าวคั่วที่ข้าวคั่วเองทำเองคั่วใหม่สดใหม่ทำถ้วยต่อถ้วยน้ำจิ้มอร่อยมากครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นส้มตำ19บาทนะครับเป็นตำลาวและตำข้าวปุ้นครับสั่งได้ไม่จำกัดจำนวนครับบอกเลยว่าตำลาวกับตำข้าวปุ้นนะครับดีมากส่วนของหวานก็จะมีไอศกรีมแล้วก็พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนเฉาก๊วยนมสดสละลอยแก้วลูกตาลลอยแก้วเมลอนนมสดครับแล้วก็รากบัวแปะก๊วยของหวานเยอะเลยนะครับราคาก็ 35-40 บาทครับเป็นร้านอาหารอีสานที่รสชาติเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยครับอาหารหลากหลายบรรยากาศดีบริการดีกลางคืนก็มีดนตรีสดด้วยนะครับร้านแซ่บโพดโพเปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่ 11:00 นถึง 4:00 นครัวปิด 3:00 นนะครับมากันได้รับรองคออาหารอีสานไม่ผิดหวังครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ